สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้โดอยู่กับพี่นกใช่ชวนโดมาทานเอิญว่าพี่นกผ่านมาที่กาโต้เฮาส์สาขาสยามสแควร์ซอย2เขามีเมนูที่เมื่อก่อนเดี๋ยวพี่นกไปกินที่ไต้หวันครับแต่ตอนนี้ที่นี่เมืองไทยมีใครบ้างไม่รู้แต่เผอิญว่าที่เนี้ยพี่นกมาชิมแล้วมันอร่อยก็เลยคิดถึงโดแหมน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดเป็นภาษาไต้หวันเขาเรียกเป่าปิงเป่าปิงอันนี้นะจะเป็นขนมเหมือนน้ำแข็งใสบ้านเรานะโดแต่ว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยจะนำเข้าจากไต้หวันเกือบทั้งหมดอย่างเช่นไข่มุกเนี่ยเขาก็นำเข้าจากไต้หวันนะรสชาติกลิ่นสัมผัสเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เรากินกินกันในบ้านเราปัจจุบันนี้นะพี่นกก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ถ้ามันมาจากไต้หวันแท้ๆเนี่ยมันจะรสชาติแบบนี้แจ๋วเลยก็อย่างนี้ไม่ต้องไปถึงไต้หวันเลยนะใช่มันแค่ต้องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นเต้าหวยใช่ไหมครับไม่ปกติเต้าหวยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมักจะคิดแต่ว่ากินร้อนครับแต่ถ้าเป็นที่ไต้หวันเนี่ยเขาทานเย็นกันนะทานเป็นเหมือนกันคล้ายๆน้ำแข็งใสดับกระหายคลายร้อนยามหน้าร้อนเลยที่สำคัญนะพี่นกก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยมีนี่น้ำไซรัปเป็นน้ำโกจิเบอร์รี่ที่เอาไว้สำหรับลากตัวในเป่าปิงน่าสนเดน่าสนแปลกๆเดเป่าปิงของทางกาโต้เนี่ยเขาจะมีเมนให้เลือกอยู่2อย่างนี่มีเต้าหวยแล้วก็มีเฉาก๊วยอ๋อเฉาก๊วยใช่แล้วก็จะมีพวกบรรดาท็อปปิ้งอ่ะให้เลือกถึง8ชนิด8อย่างเลยถูกต้องจะมีที่ดีๆที่แบบว่าเป็นที่พี่ไลท์เลยใช่มั้ยให้หนูได้ลองชิมเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยไข่มุกไข่มุกไข่มุกเนี่ยนําเข้าจากไต้หวันจริงๆสีไม่เหมือนกับที่เคยเห็นเลยนะเนาะที่เราเคยเห็นมันจะเป็นใหญ่สีดําๆใสๆทองๆเนาะใช่ถูกต้องอันนี้แล้วก็จะมีอะไรอันนี้ก็ได้อันนี้ใกล้ๆกันอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเผือกอ๋อเผือกใช่แล้วก็จะมีบัวลอยก็เป็นเม็ดแป้งๆใช่แล้วก็จะมีรู้สึกจะเป็นถั่วลิสงนะแล้วก็สลัดด้วยน้ำไอโกจิเบอร์รี่รสชาติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ชิมกันหรอกส่วนมากแล้วคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นลิ้นถ้าผมชิมเลยนะลองดูอร่อยมาพูดต่อใช่แล้วเนี่ยก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นน้ำในสไตล์ไต้หวันที่เขากำลังแนะนำเป็นเมนูแนะนำหอมมากเลยถูกไหมหอมมากเลยพี่บอกว่าพี่ไม่ได้เวอร์เกินจริงเพราะมันหากินยากอ่ะตัวเต้าหวยนี่แบบหอมแบบไอ้ตัวเหลืองอ่ะสดชื่นเนื้อดีมากแล้วก็กินคู่กับไอ้ตัวไข่มุกสูตรวิเศษที่เอาเข้ามาจากไต้หวันนี่แบบเพิ่มความหนึบหนับแล้วก็มันจะได้รสชาติมันมีรสชาติด้วยนะมันไม่ใช่มีแค่แบบหนึบหนึบอะไรอย่างเงี้ยมันมีรสชาติของมันด้วยอ่ะต้องคนแบบว่าต้องคนชอบทานของหวานอย่างพวกเราเนี่ยนะเราจะกินแล้วแบบว่าเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันต่างกับไอ้ที่เราเคยชิมยังไงไงไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเงี้ยมาทานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากให้ทานอยากให้มาลองอยากให้เพื่อนๆทุกท่านมาลองทานกันนะคะเพราะมันอร่อยมันอร่อยมากหวานแล้วหวานกำลังดีด้วยหวานแบบมีของอ่ะนี่ผมหยุดกินไม่หยุดเลยเนี่ยและที่สำคัญนะทำไมรู้ไม่ด้วยไม่แพงถ้าเป็นแก้วเล็กอย่างเงี้ยนะถ้วยเล็กอย่างเงี้ยแค่79บาทเองจากเครื่องตุ้มมากเลยถูกแล้วเขาให้เลือกเมนเนี่ยหนึ่งอย่างจะเป็นเต้าหวยหรือว่าเฉาก๊วยก็ได้แล้วก็เลือกท็อปปิ้งได้3อย่างเนี่ยอย่างอันนี้ที่เราจะได้มาก็เป็นไข่มุกเป็นเผือกแล้วก็เป็นบัวลอยใช่ไหมอีกอันนึงอันนี้จะเป็นเฉาก๊วยแล้วก็เป็นถั่วลิสงถั่วลิสงเขาเนี่ยเอาไปทำจนแบบมันอร่อยอ่ะนกพี่นกไม่รู้เขาเป็นนึ่งหรือเอาไปทำแล้วก็ทานกับถั่วเขียวสรรพคุณของพวกนี้มันแก้ร้อนในอ่ะกินแล้วมันจะชื่นใจแล้วก็ทำให้เรามันทำให้เรากินแล้วไม่ร้อนในไม่หวานมากด้วยโดนสังเกตแต่ของเขาไม่หวานมากใช่แต่ออกเมื่อกี้ระหว่างพี่พูดผมแอบชิมโกจิเบอร์รี่เป็นไงล่ะเพิ่มความหวานขึ้นมาแบบชัดมากแบบถ้าชอบอ่ะถ้าชอบแบบเพราะว่าเบสที่เขาทำมาเนี่ยคือแบบแค่หวานกลมกล่อมกินแบบง่ายๆสบายๆไม่หวานเลี่ยนแต่เขาก็รู้ว่าแม่ต้องมีสายแบบต้องถึงต้องจัดเต็มจัดเต็มนี่โกจิหอมด้วยมันเป็นความหวานที่หอมสดชื่นหวานละมุนแล้วก็ใส่กับเต้าหู้ที่แบบขึ้นมากนี่ลองชิมอันนี้เอาชิมอันนี้อันนี้จะเป็นเฉาก๊วยเครื่องดูดีมากจัดเต็มเขาให้แบบแน่น79บาทนะคะถูกค่ะเฉาก๊วยอะไรนะลำไยใช่ไหมครับถั่วลิสงถั่วลิสงแล้วก็มีถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วลิสงไม่เคยเห็นนะเขามาทำอย่างนี้เนาะพี่ไม่เคยเห็นหน้าตาดูละมุนมากพี่นึกว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกพี่นึกว่าเป็นเม็ดบัวใช่เป็นถั่วลิสงแต่ว่าให้รสชาติใกล้เคียงนะแต่มันหอมแล้วมันอร่อยมันหนึบหอมใช่ไหม
แล้วก็นุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะถูกต้องทานแล้วดีที่สำคัญนะถ้าทานอย่างนี้มันเป็นธัญพืชไม่อ้วนเหมาะสำหรับผู้หญิงสูงวัยอย่างพี่มากถ้าคุณผู้ชมที่ห่วงเรื่องน้ำหนักเราก็แนะนำของหวานที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบแล้วก็หวานน้อยแล้วก็ถ้าอยากทานหวานเยอะเขาก็มีน้ำเชื่อมเขารู้ใจเขารู้ใจเขารู้อยู่แล้วดีแล้วก็มีอันนี้ขอแนะนำอะไรชามะนาววุ้นหยกชามะนาววุ้นหยกเนี้ยวุ้นหยกเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าไอ้อยู่ไอ้อยู่ตัวเนี้ยนะมันเป็นเมล็ดพืชสกุลมะเดื่อเวลาทานเนี่ยมันจะให้รสสัมผัสที่ดึบๆอ่ะแล้วก็กินแล้วมันหมั่นเคี้ยวนะแล้วมันจะดีตรงที่ว่ามันให้ทำให้ความรู้สึกอิ่มท้องแต่ว่ามันไม่หนักท้องมากจนเกินไปไอ้ตัวเนี้ยเขาก็นำวัตถุดิบมาจากไต้หวันเหมือนกันเม็ดไอ้อยู่นี่นะครับถ้ามาจากเชือกเขาอาริซันซึ่งที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเชือกเขาอาริซันมันจะถือว่าเป็นเม็ดเมล็ดไอ้อยู่ที่มันมีคุณภาพมากที่สุดนี่กาโต้เขาทำถึงขนาดนี้เลยมันเพื่อผู้บริโภคเพราะว่าปีนี้กาโต้เขาเปิดมาครบ30ไม่น่าเชื่อ30ปีแล้วอ่ะโดเพิ่ง18เองอ่ะโอ้ยหมั่นไส้ปีนี้ครบ30ปีแล้วเขาก็เลยเอาเมนูที่มาจากไต้หวันที่เป็นเมนูของหวานสุดคิดนอกจากมีขนมหวานที่อร่อยแล้วนะครับก็ยังมีเครื่องดื่มมีทั้งนี่อันนี้คือต้นตำรับจริงๆก็คือชานมไข่มุกแล้วก็น้ำเต้าหู้ไข่มุกอ๋อเลือกได้ใช่ถ้าสมมุติใครที่มาสายเฮลตี้ก็ต้องเลือกเป็นอะไรนะลูกน้ำเต้าหู้น้ำเต้าคือที่เราคุยได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะเรากินเป็นหลักเราสองคนแม่ลูกมาเลยตั้งหน้าตั้งตากินกันมันเลยคือพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วเขามีเครื่องดื่ม6อย่างเลยทานกันแบบ6ชนิดแต่มาทีละวันนะเพราะว่ามันมีขายที่สาขาที่นี่ที่เดียวอ๋อมีที่นี่ที่เดียวใช่ยังมีที่นี่ที่เดียวคือสาขาสยามสแควร์ซอย2แล้วก็อยู่อังรีดูนางเนาะเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเออกลับมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่แถวนี้นะก็ดีออกอยู่ใจกลางเลยน้องเดินลงมาไม่ว่าจะมาจากตรงไหนก็พี่น้องทำไมรู้ไหมพี่น้องมาเช้าหน่อยนะแล้วก็จอดรถหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามามันจะหาที่ไหนสะดวกอันนี้ไม่มีแล้วใช่เดินไม่กี่ก้าวก็เข้าถึงใช่ร้านก็ตกแต่งสบายนี่ที่สำคัญนะโดไม่ใช่ว่าเขามีขนมเมนูพวกเป็นของหวานจากไต้หวันหรือว่าเครื่องดื่มพวกนี้นะเขาก็ยังมีขนมปังที่พวกพี่ชอบลูกเคชอบอะไรครับคุณนาโลครับคุณนาที่เคชอบคุณนาโลคุณแม่ชอบหมูหยองน้ำสลัดโดชอบอะไรกินทุกอย่างมันต้องมีในดวงใจมากผมชอบไอ้โลโลอะไรอ่ะที่มีทูน่าข้างในน่อที่ข้างในเป็นไส้ครีมอ่ะอ๋อพวกพี่นะเรียกขนมปังตัวหนอนเพราะมันเป็นขนมปังในตำนานใช่ตำนานแล้วก็แช่เย็นหน่อยให้ครีมมันแข็งนิดๆนะใช่อร่อยมากกินกับนมกินกับกาแฟกินกับชาทุกอย่างลงทั้งหมดนี่แต่พูดถึงของหวานอันนี้นะโดก็ดีอย่างนึงนี่ก็ใกล้เดี๋ยวพอไหว้พระจันทร์จบนี่ก็กินเจละตุ๊กเจมีหน้าค่ะพี่เจอันนี้ก็จะเอาอั่งเปาอย่างเดียวใจเย็นลูกใจเย็นเราก็จะได้ทานเจถ้าคนไหนที่ทานแล้วก็หิวระหว่างวันครับพี่โดว่าเมนูพวกนี้ตอบโจทย์เลยนะอ๋อนี่ถือว่าเป็นเจเหรอก็ถ้าไม่เคร่งมากจนแบบต้องไปดูด้วยตัววัตถุดิบพื้นฐานของมันคือมันไม่มีเนื้อสัตว์ถูกเนาะพี่น้องก็ว่าถ้าใครอยู่แถวสยามเนี่ยแล้วทานเจแล้วไม่รู้จะกินอะไรก็ดีกว่าเดินเข้าอะไรนะคอนวีเนียนสโตร์น่ะใช่ไหมก็เป็นทางออกที่ดีใช่แล้วราคาไม่แพงนี่ถ้ามาเป็นแบบว่าเป็นกวนมา 3-4 คนนะเขาก็จะมีคือมันไม่ได้น้อยเลยนะแต่ผมมองนี่อิ่มได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นธัญพืชแล้วมันหนักท้องอยู่แล้วด้วยพี่มันอิ่มอ่ะก็พอดีไปกินอีกมื้อเย็นเลยพี่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วนะถ้าคนไหนอยากลดความอ้วนนะเดินมาที่นี่นะ79บาทแล้วบอกเขาว่าขอเป็นธัญพืชล้วนๆเชื่อไหมเออพี่นกลงได้วันละโลนะหอมตรงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราก็ไม่เติมน้ำหวานนะอิ่มอ่ะกินนานแล้วมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วคนถามว่าทำไมพี่นกผอมลงแนะนำค่ะมาพิสูจน์ที่สยามสแควร์ซอย2มาใช่เพราะเราพิสูจน์แล้วว่าผอมจริงมันช่วยได้จริงดูลองชิมอันนี้อันนี้อร่อยแต่ของหวานเบิกมากเบิกไหมเบิกอันนี้นะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยต้องบินไปถึงไต้หวันถ้าหรือว่าถ้าโดไปที่ไต้หวันเนี่ยจะเจอของหวานอย่างเงี้ยซึ่งต่อข้อตอนใช่เหมือนแกเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเหมือนสดชื่นมากใช่ดูเปรี้ยวหวานแบบเนี่ยอากาศอย่างไทยเมืองไทยเนี่ยใช่เลยแล้วก็มีวุ้นหนึบๆแต่วุ้นที่เราพูดเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นวุ้นที่ต้มหรือว่าเป็นวุ้นผลิตนะมันเป็นเมล็ด
เมล็ดพืชที่มันเป็นสกุลอะไรนะสายสกุลเดียวกับไอ้มะเดื่อก็คือเป็นของธรรมชาติถูกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สังเคราะห์มันไม่ได้ไอ้นี่ขึ้นมานี่แต่มาสยามหลายๆวันติดกันอย่างเงี้ยทำให้พี่รู้สึกว่าอะไรรู้มั้ยมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเนี้ยมาสยามเนี่ยเสน่ห์ของสยามก็คือความหลากหลายใช่ใช่คือในหนึ่งแท่งเนี่ยจะมีร้านเสื้อร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นร้านขายเครื่องเขียนและอื่นๆแต่ตอนเนี้ยมองไปทางไหนเนี่ยพี่นึกว่าพี่มาเมืองนอกมันออกมันเป็นระบบระเบียบอีกแบบหนึ่งเหรอไหมทุกร้านเนี่ยเขาเขียนชื่อภาษาอังกฤษเขาไม่เกรงใจว่าอ่านไม่ออกมั้ยเราก็ต้องถือ Google Translate ได้ไม่ต้องหรอกเราก็มองทำหน้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไงเด็กมันก็คงมองโอ้ยป้านี่มาทำอะไรจริงๆแล้วป้าก็มาสำรวจเหมือนกันไม่ได้มานานนี่ช่วงนี้พี่นกมาลดน้ำหนักนะก็ถือโอกาสมาทานได้แล้วช่วยได้อร่อยอร่อยวัตถุดิบทุกอย่างชัดเจนเลยใช่ถ้าพูดถึงพี่ไม่ว่างแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรบ้างเนี่ยพี่นกกำลังจะเปิดร้านบิวตี้ครับพูดได้ได้ไวนะอายุขนาดนี้แล้วนะก็จะแบบว่าดูเรื่องยกกระชับไม่ให้มันหย่อนยานคล้อยไปตามอายุแต่ว่าพี่พูดถึงนั้นจริงนะตอนแรกก่อนที่พี่จะไปทำหน้าสวยนะพี่จะต้องขอก็เลยต้องมาพึ่งเนี่ยคือมันจะต้องครบวงจรมันต้องทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ใช้วิธีอย่างเดียวเนาะมันก็ต้องมีกินใช่ใช่เห็นด้วยเดี๋ยวไว้ไปลองไว้ไปลองใช่ไว้ให้โดไปไลฟ์สดพี่นกเห็นแล้วบอกโดไปเถอะหลังจากดูโดผ่านการกินแล้วเรามาเจอนานนะนานๆเจอกันดีมีทักกันบนเฟซบุ๊กเนาะแล้วคอยติดตามผลงานตามช่องต่างๆช่วงนี้เงียบอยู่เลยนะแต่พี่บอกเดี๋ยวจะเล่นไลฟ์ไลฟ์ทีวีใช่ไหมเห็นคุยกันอยู่คนชวนก็เลยบอกเฮ้ยแล้วเขาคิดแค่ตัวไงอย่างแรกที่ถามก่อนเลยเพราะว่ามันจะเหมือนในช่องหลักๆที่เราทำนำมาว่าเดี๋ยวนี้สื่อพวกอะไรออนไลน์มันจะแบบร้อนแรงขนาดนี้ไม่คิดไม่ถึงเหมือนกันแต่ก็ดีนะมันทำให้เป็นช่องทางให้คนได้เข้าถึงความง่ายมากใช่ดูย้อนหลังก็ได้นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะไลฟ์สดเนี่ยต้องตั้งกล้องกันเลยนะมีกล้องผู้ช่วยกล้องมีไฟมีทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วต้องมีกล้องตัวนึงก็เราก็สื่อสารให้ทุกคนได้ดูแล้วให้รู้ว่ามีของอร่อยที่นี่เราทำอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยดูแบบทุกอย่างมันดูสั้นกระชับแล้วก็ไม่ยากไม่ยุ่งยากจริงหน่อยพวกเราก็คงมีชีวิตแบบนี้คือต้องใช้ชีวิตให้มันง่ายเข้าไว้ใช่นี่คือทีมันน่าจะไปไกลกว่านั้นหรือเปล่าแต่ไม่รู้นะถ้าถามพี่นกนะพี่นกก็ยังโหยหาอายุที่แบบว่าต้องไปนั่งรอเวลาเฮ้ย2ทุ่มมีเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์มีตอนนี้ก็ยังมีอยู่พี่ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปดูย้อนหลังอีกทีนึงจริงเหรอมีพี่มีผมเห็นเพื่อนๆหลายคนละพี่นกยังบอกว่าออนไทม์ก็ออนไทม์ละครที่พี่เล่นอย่างเงี้ยคนก็รอดูเลยนะเพราะมันฟิลมันได้ไงเสร็จแล้วมีขั้นโฆษณานิดนึงอ่ะพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ดูอีกรอบก็คือไปย้อนหลังใช่ก็ยังดูอีกมันมีเสน่ห์อยู่พี่คือเขาไม่ออกแล้วก็อีกอย่างทางช่องเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดด้วยเออจริงจริงแต่ว่าจะเป็นช่อง7ช่องอะไรเงี้ยเขาก็ไลฟ์สดต่อด้วยเวิร์กพอยต์เขาก็ตอบโจทย์ไงเขายามหาให้คนให้มันเข้าไปถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ก็ดีนะแต่เราเนี่ยต้องไม่ทำตัวเป็นคนตกยุคเนาะไม่ใช่เราพี่นกพี่ต้องดีใจอ่ะที่ยังเว้นผมไว้พี่ต้องดีใจนะที่ได้รู้จักน้องโดแล้วก็น้องๆหลายๆคนเลยอ่ะในห้องพันทิปในห้องนี้ก็เลยรู้ไหมเพราะว่าทำให้พี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าโลกเนี้ยมันไม่ได้กว้างใหญ่แล้วก็วัยไม่ได้ทำให้เราเนี่ยห่างกันเลยเหตุผลเพราะว่าอย่างพี่นกทานข้าวกับพวกหนูหรือว่าได้ดูพวกหนูในเฟซได้มันทำให้พี่เนี่ยไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเองแล้วก็มีเหยื่อไปลองกันละถูกต้องเหมือนกับวันนี้เรามาเป็นเหยื่อกันนะเรียบร้อยแล้วพิสูจน์แล้วไงว่าอร่อยพิสูจน์มาแล้วก็ตามมาได้เลยใช่ให้ยังไงนะคะว่างนะคะหาไม่ยากเลยค่ะสยามสแควร์ซอย2มีที่นั่งสบายชิลมากห้องแอร์เย็นฉ่ำเปิดบริการตั้งแต่เช้าปิดดึก2ทุ่มโอ้ทั้งวันแสดงว่าเนี่ยถูกใจเนี่ยถูกใจอร่อยจริงไม่ตามมาได้เลยตามมาได้ไม่น่าเชื่อว่าเต้าหวยอ่ะกินกับของที่ใส่น้ำแข็งแล้วมันจะโอเคพี่ยังบอกว่าตอนแรกพี่นั่งดูเมนูเขามีมาให้เลือกพี่ยังงงเลยว่าฮะเอาวัวเลยนะเอาวัวลอยมากินกับเต้าหวยเนี่ยนะวัวบ้ามากินร้อนใช่แต่บอกว่าแนะนำลองของใหม่ใช่ไหมแต่กินได้ทุกวันเลยเพราะมันไม่หวานมากอ่ะกินแล้วสดชื่นได้สุขภาพแล้วเครื่องก็มีสลับไปเรื่อยเราชอบอะไรกันนั้นแต่ว่าเมนูหลักๆเหมือนเดิมก็ยังมีอยู่เนาะพวกขนมปังมีพี่นกชอบฟังหมูหยองทู
ปังทูน่าปังช็อกโกแลตแล้วก็ขนมขนมปังขนมกินไงพี่กันนึกไปเราก็กินไปใช่อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยเนี่ยชวนโดมาเนี่ยดีนะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมพี่โดมันกินอะไรมันน่ากินอ่ะดูสิแล้วดีนะเออแล้วมันไม่อ้วนด้วยมันแบบมันไม่ยุติธรรมเลยเรามีตัวช่วยแล้ว เดี๋ยวรอดูรีวิวเรามีตัวช่วยใช่อร่อยใช่ไหม อันนี้จะเป็นเฉาก๊วยนะนี่แล้วอันนี้เป็นนมใช่แล้วสูตรสูตรของอันนี้นมอันนี้นมสูตรชาชานมไข่มุกกับเฉาก๊วยใช่เนี่ยของที่เนี่ยเขาก็เอามาจากไต้หวันเขานำเข้าหิ้วขึ้นเครื่องเลยหนึบหอมมากหนึบใช่ไหมหอมชามากเลยแล้วก็น้ำหนักพูดไปก็เหมือนสมูทอยากให้มาลองชิมอยู่แค่สยามนี่เองกลางเมืองง่ายไม่ไกลเลยค่ะถ้าว่างก็ลองแวะมาชิมนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่เมนูของของหวานไต้หวันหรือว่าเครื่องดื่มสไตล์ไต้หวันเท่านั้นก็ยังมีที่เราคุ้นเคยกันอยู่อ่ะ30ปีอ่ะผมว่าหลายๆคนก็รู้จักแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใกล้ๆเทศกาลไหว้พระจันทร์แต่โต๊ะเขาก็มีขนมไหว้พระจันทร์ตั้งหลากหลายไส้แล้วก็พี่นกเห็นกล่องน่ารักมากสวยก็ลองไปลองกันดูเสน่ห์ของกาโต้อะไรรู้ไหมครับมีถุงเดินแล้วเป็นคุณนายอ๋อใช่เป็นเสน่ห์เขาด้วยนะถูกไหมต้องยอมรับนะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้พี่ต้องตอบโจทย์เลยงั้นก็ต่อด้วยต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยเพราะที่บ้านก็เป็นได้ส่วนลดเป็นขอบคุณนะคะอร่อยมากก็โตมากับกาโต้พี่ไอ้แท่งเนี่ยไอ้หมูหยองอีก18แล้ว18เกือบเพ้อความจริงแต่เมื่อก่อนนี่นะถ้าใครเดินมาแถวสยามผ่านมาแถวๆนี้นะเวลาเดินผ่านเนี่ยจะต้องได้กลิ่นข้าวอบขนมปังมันก็คือกลิ่นของกาโต้มันคุ้นเคยอ่ะใช่ครับสิตอนนี้ต่อให้มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแต่พอมาสยามเนี่ยพอหันมาเห็นเนี่ยมันย้อนวัยพูดแต่ความหลังวะงั้นพูดปัจจุบันก็มีแต่ของอร่อยใช่ถ้ายังไงก็เชิญนะคะมาชิมแล้วก็ลองมาบอกลองดูไปชิมแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยรอชมพี่ต้องฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงเขียนมาในเพจของน้องนี่ก็ได้ของน้องโดนหรือว่าในรีวิวนิวรีวิวนาวพี่ต้องขอโทษพูดผิดไม่เป็นไรจำโดได้ก็โอเคละใช่น้องนี่น่ารักมากตัวเล็กเหมือนเดิมตัวเล็กขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะคะถ้าเกิดยังไงเนี่ยแวะมาทานนะคะแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำก็ใช่เพื่อพัฒนาให้ถูกใจคนกินถูกค่ะคนนั้นกินแต่ว่าเฟิร์มกินได้เลยอร่อยแล้วก็เปิดมิติใหม่ของขนมหวานเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนอ่ะมันเป็นเรื่องสุขภาพด้วยเป็นอะไรลองมาชิมบอกนะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะมีชานมไข่มุกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ที่เนี่ยมีน้ําเต้าหู้น้ําไข่มุกครับเขาใช้น้ําเต้าหู้ไข่มุกใช่บางคนแพ้นมถ้าคนไม่อยากไม่กลัวอ้วนสายเฮลตี้สายเฮลเขาก็จะแบบว่าไม่ใส่ไซรัปที่เป็นน้ําเชื่อมสั่งได้หมดมันก็จะกินเป็นกินเป็นยาเป็นคล้ายๆก็ผู้หญิงที่วัยพวกนี้ที่นกเนี่ยเขาก็จะกินกันเลือดจะไปลงจะมาไปทองโอ้โหนี่ก็สรุปซะเห็นภาพเลยฮะโอเคก็เป็นไอเดียวันนี้พามาชิมเมนูใหม่พี่นกใจดีพาด้วยมาชิมเครื่องดื่มเครื่องดื่มแล้วก็รีวิวค่อนข้างละเอียดแหละว่าเป็นไอเดียอยู่ที่กาโต้อยู่ที่สยามสแควร์2มีแค่สาขานี้สาขาเดียวนะคะเฉพาะเมนูที่มีเมนูขนมหวานสุดคิดจากไต้หวันแล้วก็เป็นเครื่องดื่มสไตล์ไต้หวันเนี่ยแต่ในระยะเวลาอันใกล้ก็ต้องติดตามก็จะมีอีกสัก30สาขาที่เขาจะเอาไปให้ใกล้ๆคนที่อยากชิมอยากอินเทรนก็ต้องมากินก่อนใช่ค่ะแล้วชิมแล้วมีความเสนอแนะอะไรหรือว่าชมว่าอร่อยยังไงก็ใส่เข้ามาในเพจน้องครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่นกเดี๋ยวคราวหน้าเราไปหาที่อร่อยอะไรกินกันได้มีอะไรจะมาแนะนำนะคะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอร่อยจริงจริงนะอันนี้ใส่นี่ขึ้นเลยนะตัวจีเนี่ยคือหวานตัวจีเบอร์รี่เราเคยเห็นเขาใส่กันในต้มจืดนะที่ต้องเคยเห็นนี่แหละว่าเขาเอามาใส่ในเนี่ยเข้าใจคิดแล้วมันเข้ากับไอตัวไอมาเป็นเพราะว่ามันเป็นสูตรต้นตำรับที่มาจากไต้หวันคนไต้หวันเขาทานกันอย่างนี้พี่โนคิดว่าเขาคงกินเป็นเมนูเพื่อมาแก้ร้อนในแล้วก็ช่วยก็คือคนจีนเนาะเขาก็จะบำรุงช่วยด้วยใช่ใช่เพราะว่ามันออกแนวสมุนไพรนิดๆนะอร่อยใส่โกจิยิ่งอร่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หวานน้องโอให้พี่อีกชามนะคะบิวเยอะมันบิวซะจนพี่อยากกินแล้วถ้ากินกับเครื่องทุกอย่างนี่ยังอร่อยเลยบัวลอยใช่ไหมบัวลอยทำเอง